ครับต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The Daily Dose โลกการเมืองสาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทางโดยสิ้นเริ่มนี่ข่าวซึ่งถ้าเป็นคนไทยใช้รถตุ๊กตุ๊กก็อาจจะมีความรู้สึกภาคภูมิใจกันนะครับถ้าคุณดูถึงข่าวนี้นะครับซึ่งมีการรายงานในเว็บไซต์ข่าวใน YouTube Channel ของ Al Jazeera นะครับให้ดูของ Al Jazeera นะครับที่รายงานข่าวนี้เนี่ยที่ผมบอกว่าควรที่จะภาคภูมิใจก็คือว่ามีการชุมนุมทางการเมืองเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลในประเทศอิรักนั้นแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแก้ไขปัญหาเรื่องปากท้องนะครับแต่ว่าการชุมนุมในครั้งนี้เป็นการชุมนุมโดยที่ผู้ซึ่งเข้าร่วมเนี่ยเป็นคนซึ่งขับรถตุ๊กๆฮะแล้วตอนแรกผมก็คิดว่าพอเห็นพาดหัวข่าวแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมีรถเหมือนรถตุ๊กๆที่อิรักที่กรุงแบกดาดอะไรเงี้ยนะฮะเหมือนเป็นรถแท็กซี่ของเขาเนี่ยแล้วมีหน้าตาเหมือนรถตุ๊กๆของไทยเนี่ยผมดึงภาพจากคลิปของรายงานข่าวของอัลจาซีราขึ้นมาให้ดูเนี่ยแล้วตอนแรกผมก็คิดว่าเขาไม่ได้เรียกว่ารถตุ๊กๆที่นั่นปรากฏว่าทั้งผู้ประกาศข่าวคนที่รายงานข่าวแล้วก็คนอิรักกันเองเนี่ยเขาก็เรียกนะฮะว่านี่คือรถตุ๊กๆเพราะฉะนั้นอีกรสชาติหนึ่งของการชุมนุมทางการเมืองของประชาชนชาวอิรักในกรุงแบกดาดในครั้งนี้ก็คือการชุมนุมโดยที่คนขับรถแท็กซี่ของเขาเนี่ยรถตุ๊กๆเนี่ยรถตุ๊กๆของเขาเนี่ยออกมาร่วมชุมนุมเรียกร้องความเป็นธรรมทางด้านเศรษฐกิจด้วยออกมาบ่นถึงภาวะที่เศรษฐกิจมันย่ำแย่ไม่มีจะกินมีปัญหาเรื่องปากท้องมีปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำหลายๆเรื่องซึ่งเอาจริงๆแล้วก็เป็นปัญหาทางด้านเศรษฐกิจซึ่งคนยากคนจนนั้นเผชิญอยู่ในหลายๆประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นเลบานอนชิลีไทยฮ่องกงหรืออิรักแต่ว่าในอิรักแน่นอนมันก็มีมิติทางด้านความมั่นคงซึ่งแตกต่างพูดถึงมิติทางด้านความมั่นคงซึ่งแตกต่างมันมีนอกเหนือไปจากเรื่องปัญหาเศรษฐกิจแต่ว่ามันมีการที่ต้องการเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งรัฐบาลใหม่ด้วยและการเลือกตั้งรัฐบาลใหม่ในอิรักนั้นมันก็มีความพยายามจากภาคประชาสังคมกลุ่มหนึ่งซึ่งมองว่ารัฐบาลในปัจจุบันเนี่ยอยู่ภายใต้อิทธิพลของรัฐบาลของประเทศเพื่อนบ้านก็คืออิหร่านมากจนเกินไปมันก็มีมองกันว่าที่แท้แล้วเนี่ยหลังจากที่มีการอ้างวาระทางด้านเศรษฐกิจมาตลอดในการชุมนุมในการลุกฮือขึ้นมาของภาคประชาสังคมในครั้งนี้ของประชาชนโดยทั่วไปในกรุงแบกดาดเนี่ยอีกเรื่องนึงซึ่งเขาต้องการผลักดันเนี่ยที่เขาไม่ได้พูดตอนแรกๆก็คือเขาต้องการรัฐบาลใหม่ซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้อิทธิพลของรัฐบาลของอิหร่านคราวนี้ต้องเข้าใจว่าในช่วงประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมาในยุคสมัยที่มีการสร้างอำนาจทางการปกครองขึ้นมาใหม่หลังจากที่ทหารสหรัฐเข้าไปยึดอำนาจจากประธานาธิบดีซัดดัมฮุเซนนะแล้วก็ได้แขวนคอซัดดัมฮุเซนแล้วก็ได้ยุบพรรคแบธลงไปซึ่งนำมาสู่การกำเนิดขึ้นมาของ IS เนี่ยนะฮะรัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีตัวแทนซึ่งเป็นของเสียงข้างมากในอิรักและตัวแทนซึ่งเป็นของเสียงข้างมากในอิรักเนี่ยนะก็จะเป็นตัวแทนของผู้ซึ่งนับถือศาสนาอิสลามแต่ว่าเป็นนิกายชีอะซึ่งอันนี้ก็สอดคล้องกับแนวคิดทางด้านนโยบายนะทางด้านการขยายอิทธิพลของรัฐบาลของอิหร่านอันนี้การทำงานในแบบที่ยอมให้อิหร่านเป็นพี่ใหญ่ในยุคสมัยหลังจากซัดดัมฮุเซนเนี่ยโดยที่วอชิงตันไม่สามารถสร้างรัฐบาลหุ่นเชิดขึ้นมาได้ของตนเองในกรุงแบกดาดมันก็เลยทำให้ในที่สุดแล้วเนี่ยการเมืองในอิรักนั้นอยู่ภายใต้ที่ผลของประเทศเพื่อนบ้านของอิหร่านมาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นมันมีประเด็นทางด้านเศรษฐกิจทางด้านความเหลื่อมล้ำซึ่งสะท้อนออกมาจากการรวมตัวกันของกลุ่มประชาชนโดยทั่วไปที่ประกอบอาชีพต่างๆและคนขับรถตุ๊กแล้วเสร็จแล้วมันก็มีการชุมนุมที่แฝงด้วยวาระทางการเมืองซึ่งต้องการรัฐบาลใหม่ซึ่งมาจากการเลือกตั้งแต่ว่าไม่ใช่มาจากการเลือกตั้งแล้วถูกครอบงำโดยเสียงข้างมากของประเทศนะเพราะว่าถ้ามาจากการเลือกตั้งแล้วเป็นเสียงข้างมากประเทศเนี่ยคุณก็จะได้รัฐบาลชีอะซึ่งก็จะไปขึ้นกับอิหร่านอีกทีนึงเพราะฉะนั้นมันมีหลายวาระซึ่งมาพร้อมๆกันในขณะนี้นะครับจากเรื่องของอิรักนะครับไปดูรายงานชิ้นนี้นะครับมีการพูดกันถึงเยอะแชร์กันเยอะในโซเชียลมีเดียนะครับผมจะไม่อ่านที่ BBC ได้เขียนสรุปก็แล้วกันแต่ว่า BBC ครั้งนี้ BBC ไทยเนี่ยพาดหัวค่อนข้างแรงเหมือนกันนะฮะเขาพยายามที่จะตั้งข้อสังเกตว่ามุมมองของคนไทยกลุ่มหนึ่งซึ่งดันไปมองนักการเมืองหรือนักเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ไปลี้ภัยในต่างประเทศเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นลาวกัมพูชาฝรั่งเศสหรือสหรัฐอเมริกาและอื่นๆเนี่ยมุมมองของคนไทยกลุ่มนึงที่มองว่าคนพวกนี้เป็นภัยทางสังคมนะหรือแบบหนักแผ่นดินอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นมุมมองที่มีความเป็นธรรมต่อผู้ซึ่งไปหาประเทศลี้ภัยหรือไม่ในเมื่อกลุ่มประชาชนที่ไปหาประเทศลี้ภัยเนี่ยเขามองว่าเขาถูกละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานถ้าเขาใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยต่อไปนะครับมุมมองที่ไปมองเขาว่าหนักแผ่นดินเนี่ยมันไม่แฟร์ไม่เป็นธรรมต่อผู้ที่ต้องการไปลี้ภัยหรือเปล่าไปดูรายงานของ BBC ไทยเรื่องของชายผู้คิดค้นถุงพลาสติกกับความตั้งใจในการรักษาโลกนะฮะรายงานชิ้นนี้พูดถึงสเตียนกุสตาฟทูลินนะครับชาวสวีเดนผู้ซึ่งคิดค้นถุงพลาสติกขึ้นเมื่อปี1959ตอนนั้นคนส่วนใหญ่ใช้ถุงกระดาษอันอย่างแพร่หลายจึงทำให้ต้นไม้จำนวนมากถูกตัดไปทำเป็นถุงกระดาษทูลินเขาก็เลยคิดค้นถุงที่แข็งแรงน้ำหนักเบาแล้วก็ใช้งานได้อย่างทนทานโดยคาดหวังว่าผู้คนจะใช้มันอย่างซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่ใช่ทิ้งกันอย่างเกลื่อนกราดแบบที่เป็นกันอยู่นะแล้วถ้าเกิดใช้มันอย่างซ้ำแล้วซ้ำเล่าเนี่ยก็จะช่วยให้ไม่ต้องมานั่งตัดต้นไม้จำนวนมากเพื่อเอาไปทำถุงกระดาษซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยที่ไม่คาดคิดว่าเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยถุงพลาสติกเนี่ยจะกลับกลายเป็นของที่ผู้คนใช้ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งกันจนก่อให้เกิดปัญหาขยะพลาสติกล้นโลกนะหรือล้นมหาสมุทรหรืออะไรก็ว่ากันนะจะหรือหลอดพลาสติกด้วยจริงแล้วพลาสติกเนี่ยมันก็ไม่ใช่ศัตรูของเรานะภารกิจการเปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นสิ่งของที่มีค่าเนี่ยมันก็สามารถทำได้ใช่ไหมคือแล้ว BBC เขาเขียนในนี้ว่าจริงแล้วปัญหาขยะพลาสติกล้นโลกปัจจุบันเนี่ยทำให้หลายคนเปลี่ยนจากถุงพลาสติกไปใช้ถุงกระดาษหรือถุงผ้าฝ้ายแทนอย่างไรก็ตามศาสตราจารย์มาร์กาเร็ตแบทส์ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการขยะที่ยั่งยืนเขาระบุว่าถุงกระดาษที่ใช้พลังงานและน้ำในการผลิตเนี่ยมากกว่าอีกทั้งยังมีน้ำหนักมากกว่าถุงพลาสติกนอกจากนี้ยังมีผลกระทบเพิ่มเติมที่เกิดจากการขนส่งมันไปยังร้านค้าต่างๆเพราะฉะนั้นใช่ว่าใช้ถุงกระดาษเนี่ยมันก็ดีกว่าสภาพแวดล้อมนะดีกว่าสิ่งแวดล้อมดีกว่าโลกของเรากว่าถุงพลาสติกคือถ้าใช้ถุงพลาสติกแล้วก็สามารถกำจัดขยะได้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวไม่ทิ้งเกลื่อนกราดเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทำต่อไปได้นะเพราะฉะนั้นคนที่รณรงค์เรื่องนี้ก็ต้องเข้าใจว่าเฮ้ยพลาสติกเนี่ยมันไม่ใช่ต้นเหตุของปัญหาต้นเหตุของปัญหามันเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ในการทิ้งขยะพลาสติกเกลื่อนกราดมากกว่าใช่ไหมนะผมเห็นคนรณรงค์เรื่องนี้กันเยอะนะครับก็อย่าไปเข้าใจผิดว่าจริงแล้วสิ่งที่มนุษย์นั้นคิดค้นขึ้นมาสร้างขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีที่มีเนี่ยพลาสติกเนี่ยที่เรามีใช้กันเนี่ยตัวพลาสติกเองมันไม่ใช่ปัญหานะแต่ว่าวิธีการจำกัดขยะเนี่ยมันเป็นปัญหามากกว่าเพราะพฤติกรรมของมนุษย์นะครับซึ่งมันก็มีวิธีการรีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพนะฮะถ้ายกตัวอย่างอย่างประเทศสวีเดนเนี่ยเขาก็มีวิธีการรีไซเคิลพลาสติกอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งประเทศอื่นๆเขาหลายประเทศก็นำมาใช้นำเทคโนโลยีมาใช้นะครับถุงผ้าฝ้ายเนี่ยดีไหมใน BBC รายงานชิ้นนี้เขาก็สรุปมุมมองที่น่าสนใจฝ้ายเนี่ยใช้น้ำในการปลูกอย่างมากเพราะถือว่าเป็นพืชที่ใช้ทรัพยากรในการผลิตมากและนี่ก็ทำให้เกิดความกังวลแบบเดียวกันกับปัญหาแฟชั่นตามกระแสนิยมนะก็คือว่าเดี๋ยวก็มาใช้ถุงผ้ากันจนเยอะเกินไปนะฮะคือทุกอย่างมันมีต้นทุนของมันนะครับทุกอย่างมันมีต้นทุนของมันคือหมายความว่าคือพลาสติกหลอดพลาสติกทิ้งกันอย่างเกลื่อนกราดเนี่ยล้นโลกล้นมหาสมุทรใช่มั้ยเข้าไปติดในท้องในลำไส้ของสัตว์น้ำเป็นปัญหาทั้งนั้นและเป็นปัญหาที่มนุษย์สร้างขึ้นมาแต่ว่าเวลารับทราบข้อมูลเรื่องนี้แล้วก็ร่วมกันรณรงค์ให้มีการลดการใช้พลาสติกหรือให้ทิ้งพลาสติกให้เป็นที่เป็นทางนะครับหรือหัดรีไซเคิลอะไรเงี้ยอย่าไปรับทราบข้อมูลที่แบบบิดเบือนจนสุดโต่งไปว่าเฮ้ยวันๆเนี่ยต้องใช้แต่ถุงผ้าหรือถ้าใช้ถุงกระดาษเต็มที่ไปเลยจะดีกว่าสำหรับโลกใบนี้ของเรามันจะ earth friendly มากกว่ามันจะเป็นมิตรนะต่อ blue planet ของเรามากกว่าคือทุกอย่างมันมีต้นทุนของมันทุกอย่างมันมีราคาที่จะต้องจ่ายนะฮะแล้วเอาจริงถ้ามีความพอดีนะฮะแล้วมีหลักการในการใช้มันเนี่ยมันชันได้ทั้งนั้นนั่นแหละนะแต่อย่างไรก็ดีอันนี้ก็ในฐานะคนไทยคนหนึ่งซึ่งเข้าใจข้อมูลซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกอย่างเกลื่อนกราดอย่างมากเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นถุงพลาสติกหรือหลอดพลาสติกเนี่ยนะฮะไม่ใช่ประเทศในโลกตะวันตกอ่ะแต่ส่วนใหญ่เป็นประเทศในเอเชียอย่างจีนอย่างฟิลิปปินส์อย่างไทยเนี่ย
นะเป็นตัวการที่หนักหน่วงที่สุดเนี่ยนะฮะการที่เราลดใช้ได้แล้วเวลาเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยไม่หิ้วถุงก๊อปแก๊ปถุงพลาสติกกลับบ้านเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีช่วยกันรณรงค์ตามที่ห้างสรรพสินค้าและซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำตอนนี้เริ่มตระหนักถึงปัญหานี้แล้วก็ไม่แจกถุงพลาสติกอย่างพร่ำเพรื่อแต่ว่าเสริมนิดนึงนะฮะที่แคชเชียร์เนี่ยเวลาช้อปปิ้งเวลาซื้อกับข้าวกับบ้านเนี่ยเวลาผมหรือทุกท่านที่ดูรายการนี้อยู่เนี่ยไปซื้อกับข้าวในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยแล้วมากองที่แคชเชียร์เนี่ยนะฮะเวลากองที่แคชเชียร์เนี่ยพนักงานเก็บตังค์แคชเชียร์เนี่ยกรุณาอย่าบอกเราว่าไม่มีถุงฮะคุณมีถุงกระดาษและเป็นสิ่งที่คุณจัดให้อยู่แล้วผู้บริหารก็จัดให้ถุงกระดาษคือถุงคุณก็ใส่ถุงกระดาษเลยไม่ต้องมาบอกเราว่าไม่มีถุงเพราะถุงกระดาษเนี่ยคุณมีคุณก็ใส่ไปคุณแค่ไม่ต้องใส่ถุงพลาสติกนะเรื่องนี้นิดหนึ่งช่วงหน้ากลับมานะฮะจะพูดเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าเรื่องของเทสลาเรื่องของมินิคูเปอร์และเรื่องของนโยบายภาษีนำเข้าของไทยซึ่งโทษทีฮะคือเมื่อไหร่ใครจะปรับฮะบิ๊กตู่ต้องไปสั่งกระทรวงการคลังหรือใครต้องไปล็อบบี้กระทรวงการคลังหรือมันไม่ใช่เรื่องของกระทรวงการคลังผมไม่รู้ว่าเป็นหน้าที่ใครแต่ว่ามันต้องมีคนทำเรื่องนี้สักคนนะฮะเดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องนี้สักครู่ฮะสิงคอร์ปอเรชั่นVoice คัดเลือกเสิร์ฟข่าวสำคัญผ่าน LINE App ให้คุณรู้เรื่องของไทยในมุมมองต่างให้คุณรู้เรื่องใหญ่จากทั่วทุกมุมโลกเพิ่ม Voice เป็นเพื่อนง่ายๆด้วยการสแกน QR Code หรือกดเพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์ Add Voice Onlineเพียงเท่านี้เรื่องราวดีๆที่เราคัดเลือกเพื่อคุณจะส่งถึงมือคุณแชร์ต่อให้เพื่อนคุณอย่างง่ายดาย Voice Online Share This Video คิดเหมือนแล้วสิ่งที่คุณหาเสียงตอนเลือกตั้งล่ะหรือคิดต่างคุณจะป่วนขนาดไหนถึงว่าแล้วเขาก็แถลงนโยบายได้นายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีเอกวรัญญูอมรปานและหม่อมหลวงณัฐกรเทวกุลร่วมเปิดพื้นที่สุมหัวคิดแหล่งมั่วสุมทางปัญญาหาทางออกเพื่ออนาคตทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 20:30 น.ศักสยามเป้าซักฟอกชิงฟ้องสื่อคุณจะฟ้องสื่อปิดปากฝ่ายค้านเฮ้ยอันนี้ผมเพิ่งเคยเห็นนะถ้าอย่างนั้นคนก่อนจะถั่วพี่ไปไม่วางใจไปฟ้องให้ก่อนเลยปิดปาก15ศกใต้ต้องรีบใช้การเมืองนำการทหารคิดได้แล้วว่าอันเนี้ยมันเริ่มบานปลายเยอะช่วง 5-6 ปีนี้พยายามบอกคุณสถานการณ์นะซึ่งผมว่ามันไม่ใช่นะติดตามได้ในใบตองแห้งอ่อนแอวันนี้เวลา 20:30 น.สิงห์คอร์ปอเรชั่นบังเอิญผมเข้าไปดูนิตยสารCar Magazine นะครับซึ่งในเว็บไซต์ Magazine เนี่ยนะ Magazine นะเขาตั้งชื่อเว็บไซต์ดีแนะนำให้อ่านอันนี้นะครับเขาพูดถึงรถยนต์ Mini Cooper SEอย่าเพิ่งตื่นเต้นมากนะฮะอันนี้ไม่ได้ขายในเมืองไทยคืออาจจะขายในเมืองไทยแต่ราคาสูงกว่านี้อันนี้ในสหรัฐอเมริกาเขาได้เปิดตัวออกมาเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งเรียกเสียงฮือฮาให้วงการรถไฟฟ้าได้ไม่น้อยนะฮะเวลาผมใช้คำว่ารถไฟฟ้าในรายการนี้ตอนนี้คือผมไม่ได้พูดถึงรถไฟฟ้าที่วิ่งบน BTS นะผมพูดถึงรถยนต์ไฟฟ้านะฮะขอเรียกว่ารถไฟฟ้าแล้วนะฮะไม่ได้น้อยเมื่อค่ายรถที่มีดีไซน์น่ารักเป็นเอกลักษณ์
ก้าวเข้าสู่ตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเราพูดถึงมินิคูเปอร์ทำรถยนต์ไฟฟ้าคราวนี้คุณย้อนกลับไปในช่วงแรกนั้นเนี่ยรถรุ่นนี้เปิดให้จองเฉพาะใน12ประเทศทางฝั่งยุโรปเท่านั้นมีราคาเริ่มต้นที่อังกฤษเนี่ยอยู่ประมาณ 950,000 บาทเทียบเท่านะครับคราวนี้ล่าสุดมินิเนี่ยได้นำรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกของค่ายเนี่ยไปทำตลาดที่สหรัฐอเมริกาฟังดีๆนะฮะตรงนี้รัฐบาลไทยฟังดีๆนะฮะนายกหรือคนที่คลังคนที่ออกนโยบายเรื่องพวกนี้ฟังดีๆนะฮะนี่คือสิ่งที่เราทำได้ฟังดีๆครั้งผมจะอ่านให้ฟังมินิได้นำรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกของค่ายนะแล้วนี่บรรดาคนที่ต้องการแก้ปัญหาเรื่องกรีนเฮาส์นะที่นั่งจวกผมที่บอกว่าผมไม่แคร์เรื่องสภาพแวดล้อมและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยนะฮะผมบอกเลยว่ามันไม่ใช่เวลาที่จะบ่นคุณไม่ต้องบ่นเรื่อง climate คุณต้องผ่านนโยบายที่แก้ปัญหาเลยทีเดียวจบที่ทุบโต๊ะออกมาแล้วแก้ปัญหาทีเดียวนี่ไม่ใช่เรื่องที่มานั่งบ่นกันนี่เป็นเรื่องที่ต้องแก้ปัญหาด้วยการกดปุ่มทางกฎหมายอ่านให้นายกและอ่านให้คลังฟังนะฮะอันนี้มินิได้นำรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกของค่ายเนี่ยไปทำตลาดที่อเมริกาแล้วโดยเซอร์ไพรส์คือค่าตัวของรถนี่คือราคารถมินินะฮะที่อเมริกาและเป็นรถไฟฟ้ามินิคูเปอร์ SE ราคา 17,900 ดอลลาร์เท่าไหร่รู้ไหมฮะผมจะพูดอีกครั้งนะฮะว่าตั้งใจฟัง540,000 บาทรถมินิซึ่งขายในเมืองไทยที่ราคา2ล้านเนี่ยรถมินิขายในเมืองไทยแบบที่บริโภคเบนซีหรือดีเซลเนี่ยราคา2ล้านเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยมินิคูเปอร์ SE รถยนต์ไฟฟ้าขายด้วยราคา 540,000 บาทไม่มีเหตุผลใดที่ในประเทศไทยเราไม่สามารถขายรถมินิคูเปอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าทั้งคันในราคาคันละ 500,000 บาทไม่ได้มีเหตุผลก็คือกฎหมายดันไปเก็บภาษีรถยนต์ปาเข้าไป 200-300 กว่าเปอร์เซ็นต์เพื่อรีดเงินเข้าคลังเก็บไปเพื่ออะไรเก็บไปเพื่อลงโทษผู้บริโภคให้ต้องควักเงินเยอะๆเพื่อซื้อรถที่ประเทศอื่นเขาซื้ออย่างถูกๆแล้วฮะมันต้องเลิกภาษีพวกนี้ให้หมดแล้วอำนาจมันต้องไปอำนาจที่มีความเด็ดขาดในการสั่งการแบบทีเดียวจบฮะทั้งระดับการเมืองและระดับราชการต้องเอาด้วยกับเรื่องนี้ผมอ่านต่อนะผมอ่านแล้วผมคือไม่รู้จะพูดไงสาเหตุว่าทำไมราคารถจึงต่างจากตลาดยุโรปเกือบเท่าตัวเนี่ยเพราะว่าราคาที่ตั้งเอาไว้จริงๆอยู่ที่ประมาณ 900,000 บาทซึ่ง 900,000 บาทก็ยังครึ่งหนึ่งของราคารถยนต์ที่ขายในไทยนะฮะอเมริกานั้นมีเงินจากรัฐบาลช่วยเหลืออุดหนุนการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าในบางรัฐเช่นแคลิฟอร์เนียนิวยอร์กโคโลราโดทำให้ราคาของมินิคูเปอร์ที่นั่นลดลงมาอยู่เพียงแค่ 540,000 บาทสำหรับขุมพลังของมินิอิเล็กทริกเนี่ยมาพร้อมแบตเตอรี่นะครับ 28.9 kWh ทำงานร่วมกับโมเตอร์ให้กำลัง135กิโลวัตต์นะครับก็คือ184แรงม้านะผมคงไม่ต้องบอกถึงสมรรถภาพของรถนะครับในการขับเคลื่อนว่ามันเร่งได้0ถึง60กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน 3.9 วินาทีเร่งได้0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน 7.3 วินาทีนะครับเพิ่มความปลอดภัยมีการจำกัดความเร็วสูงสุดเอาไว้ที่150กิโลเมตรด้วยอันนี้คือเป็นรถที่จริงๆแล้วไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ออกมาจากท่อไอเสียแก้ไขปัญหาลดมลพิษที่สร้างบรรดาแฟนคลับเกรต้าเนี่ยตั้งใจฟังผมนะฮะเรื่องสิ่งแวดล้อมมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมานั่งบ่นกันโดย NGO คุณบ่นไปอีกชาตินึงมันก็เหมือนเดิมมันอยู่ที่ผู้ซึ่งกลุ่มอำนาจรัฐอย่างเบ็ดเสร็จไม่ใช่แค่นายกรัฐมนตรีนะแต่ว่าผู้ซึ่งออกแบบโครงสร้างภาษีที่นั่งอยู่ที่กระทรวงการคลังทุกคนเนี่ยและฝ่ายการเมืองอ่ะคุณจะต้องไปนั่งเบรนสตรอมกันแล้วว่าคุณจะลดภาษีการนำเข้ารถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเนี่ยลดไปเลยอย่างไรเอาจริงๆแล้วภาษีนำเข้ารถยนต์แต่ละประเภทมันควรจะลดอยู่แล้วต่อให้ไม่ใช่เป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเพราะเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคซึ่งเป็นชนชั้นกลางซึ่งมีสิทธิ์ในการถือครองรถยนต์เป็นของตนเอง
เขาไม่จำเป็นที่ต้องมานั่งควักเงินเป็นล้านบาทในการซื้อรถยนต์ทั้งๆที่ราคาที่แท้จริงของรถยนต์เนี่ยโทษทีฮะมันหลักหมื่นฮะมันหลักหมื่นราคาที่แท้จริงของรถยนต์เนี่ยคือหลักหมื่นหรือไม่ก็หลักแสน3แสน4แสนมันไม่ใช่สิ่งที่มีราคาแพงเป็นล้าน2ล้าน3ล้านรถยนต์ที่ราคาในปัจจุบันที่คนไทยต้องมานั่งเก็บเงินออมกันจะเป็นจะตายตลอดชีวิตเพื่อซื้อเนี่ยนะฮะที่ขายกันเป็นแบบ3 4ล้าน5ล้านบาทอัพเลยราคามันอยู่ในหลักแสนทั้งนั้นมันเป็นการขูดรีดชนชั้นกลางให้เขาไม่สามารถซื้อรถยนต์ได้นอกเหนือไปจากนั้นประเด็นใหญ่ก็คือว่าบริษัทซึ่งผลิตออกจากประเด็นเรื่องคูเปอร์นิดหนึ่งเพราะว่าผมไม่ได้พูดถึงเฉพาะมินิคูเปอร์มินิคูเปอร์เขาก็มีรถยนต์ที่น่าสนใจของเขาซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆในยุโรปได้ใช้กันเต็มที่เฮ้ยในไทยอยู่ไหนกันพี่รัฐบาลไทยอยู่ไหนรัฐบาลไทยฟังผมดีๆต้องเอื้อทุนต้องออกนโยบายซึ่งเอื้อต่อบริษัทต่างๆเหล่านี้ประเคนไปเลยมินิต้องการอะไร BM ต้องการอะไรเพื่อให้เขามาผลิตรถไฟฟ้าขายในไทยในราคาถูกๆให้คนชนชั้นกลางซื้อกันได้แก้ไขปัญหาเรื่องฝุ่นพิษไปด้วยไม่ใช่วันๆนึงเอาแต่บ่นเรื่องฝุ่นพิษแต่ว่าไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นตอคุณรู้เปล่าว่าอีลอนมัสก์วันนี้เขาทำอะไรอีลอนมัสก์เนี่ยเขาเมินไทยเขาไปสร้างโรงงานที่เซี่ยงไฮ้ในปีหน้าเขากำลังจะผลิตเทสลารถยนต์ซึ่งขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าซึ่งในประเทศไทยอ่ะเทสลาเนี่ยคุณลองซื้อดิฮะรู้จักเพื่อนคนหนึ่งวันนั้นเพิ่งคุยกันเป็นคนที่นิยมรถยนต์ไฟฟ้ามากเขาอยากมีเทสลาเขาอยากช่วยลดปัญหาเรื่องมลพิษซึ่งเป็นปัญหาซึ่งเด็กๆอย่างเกรต้าก็บ่นกันอยู่แล้วก็นักสิ่งแวดล้อมในเมืองไทยก็บ่นกันอยู่ทุกคนประเด็นก็คือว่าคุณรู้ป่ะเทสลาในไทยโดนภาษีเข้าไปเนี่ยโดนภาษีอานเทสลาในไทยเนี่ยราคาเนี่ยอยากจะซื้อสักคันเนี่ยเงินเนี่ยต้องมีอย่างน้อยริชาร์ดมิล2เรือน4ล้านขึ้นต้องร่ำรวยมหาศาลคือเรื่องทั้งหมดนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ต้องใช้จินตนาการวนเวอร์อะไรนักหนานะฮะแล้วก็ไม่ต้องมีความรู้ความอ่านมากนักหนาประเด็นมันแค่อยู่ที่ว่าเฮ้ยบริษัทไหนซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในการผลิตรถยนต์ซึ่งขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเพียวๆได้ของโลก อันดับหนึ่งในโลกก็คือเทสลาคุณออกนโยบายที่เอื้อต่อทุนเชิญเข้ามาเขาอยากได้อะไรประเคนให้เขาสร้างโรงงานจะสร้างที่ระยองจะสร้างที่จังหวัดอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้มีความสำคัญสร้างโรงงานจ้างงานเขาอยากได้สิทธิพิเศษทางภาษีอยากให้ไปเลยและเขาผลิตรถยนต์ Tesla โมเดลที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าให้คนไทยขับกันทั้งประเทศคือนี่คือสิทธิขั้นพื้นฐานของการเติบโตขึ้นมาในประเทศซึ่งเป็นประเทศที่ต้องการออกจากกับดักรายได้ปานกลางเราพูดถึงโอกาสที่คนไทยชนชั้นกลางสามารถขับมินิได้ที่เป็น electric carขับเทสลาได้ที่ผลิตในไทยอย่างถูกแล้วเวลาเขามาลงทุนเนี่ยไม่ต้องควักเม็ดเงินภาษีประชาชนคนไทยไปให้เขาลงทุนนะคุณให้สิทธิพิเศษทางภาษีเขาจ่ายภาษีให้รัฐไทยน้อยๆนะจะเอาเงินไปให้กับรัฐไปหาอะไรรัฐให้อะไรเราทุกวันนี้เนี่ยแทนที่ผมจะเก็บหอมรอมริบเงินของผมในการที่จะซื้อรถยนต์อิเล็กทริกดีๆต่อชีวิตดีๆต่อสภาพแวดล้อมเนี่ยนะผมต้องเอาเงินของผมประเคนไปให้กับภาครัฐที่เก็บภาษี 300% กับรถยนต์แล้วผมก็ต้องซื้อรถยนต์ที่ไม่ได้เรื่องแต่แพงๆมาใช้ที่แย่ต่อสิ่งแวดล้อมคือมันกลับตลบัดไปหมดนะฮะคือพอเห็นข่าวนี้แล้วผมรู้สึกว่าโอ้โหมันเหนื่อยแล้วก็มันเหนื่อยในฐานะที่มองในภาพรวมแล้วก็รู้ว่าถึงเวลาทั้งหมดนี้ที่ผมได้พูดไปเนี่ยก็ได้เพียงแต่บ่นนะครับ
มันถึงเวลาแล้วที่ในอินดัสทรีในอุตสาหกรรมที่คนไทยเนี่ยอุตสาหกรรมไทยไม่ได้ผลิตไม่ได้ผลิตเองกำแพงภาษีที่มีไว้เนี่ยเพื่อเพียงแค่ขูดรีดชนชั้นกลางและคนที่มีรายได้สูงเนี่ยโยนทิ้งไปเถอะแล้วคุณออกนโยบายเนี่ยคุณเชิญเข้ามาให้หมดโตโยต้าอยากทำรถไฟฟ้าเพียวๆในไทยทำ BM มินิมาเลย Tesla มาเลยเอามันมาให้หมดและต่อให้ไม่มาผลิตที่อื่นก็ต้องลดภาษีให้เขาคนไทยโดยทั่วไปจะได้มีโอกาสในการลิ้มรสของการใช้ชีวิตแบบที่ชนชั้นกลางในประเทศอื่นได้มีโอกาสใช้ของที่มีความรู้สึกว่ามันไกลเกินเอื้อมนะทำให้รู้สึกว่าโอ้ยค่าครองชีพในประเทศไทยสูงเหลือเกินเนี่ยคุณลองไปสแกนดูดิฮะมันสูงเพราะอะไรมันสูงเพราะต้นทุนหรือมันสูงเพราะภาษีเพราะฉะนั้นผมเน้นย้ำอีกครั้งว่าประเด็นมันอยู่ที่ว่าเฮ้ยคอนเซปต์ในการบริหารประเทศในภาพรวมเนี่ยคุณต้องการเอาเงินเข้าสู่กระเป๋าสตังค์ของรัฐมากที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วภาครัฐไม่มีศักยภาพในการให้บริการประชาชนในเรื่องส่วนใหญ่เลยยกเว้นการสร้างถนนหนทางนะการผลิตกระแสไฟฟ้าหรืออะไรก็ว่ากันแต่โรงไฟฟ้าก็ไม่เคยได้สร้างนะหรือคอนเซปต์ในการพื้นฐานก็คือว่าเปิดโอกาสให้ประชาชนนั้นเก็บหอมรอมริบเงินของเขาและทุกบาททุกสตางค์ของเขาเนี่ยเขาใช้ในการซื้อของที่มีคุณภาพในราคาที่ย่อมเยาจากบริษัทเอกชนที่มีศักยภาพในการป้อนการให้บริการที่เขาต้องการเข้าสู่ชีวิตเขาโดยที่ไม่ต้องมานั่งเสียภาษีให้กับภาครัฐเกินควรนะครับนี่เป็นเรื่องที่ต้องนั่งพิจารณาในเวลานี้ถ้าเกิดมองภาพรวมในการปฏิรูปประเทศแต่ว่าผมเน้นย้ำอีกครั้งนะที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะได้แค่บ่นนะจะไม่มีใครจัดทั้งหมดนี้ให้คุณเลยนี่คือแค่ฝันไปเรื่อยๆไม่มีทางนะฮะโอเคไปดูข่าวนี้นิดนึงในสหรัฐอเมริกาการเลือกปฏิบัติต่อคนผิวขาวเนี่ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วมีการฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้บริหาร Starbucks ร้านหนึ่งด้วยเพราะว่ามีการเลือกปฏิบัติต่อคนผิวขาวนะมันเป็น reverse racism ในรูปแบบที่บางทีคุณไม่คิดว่าในอเมริกาจะมีแต่วันนี้ผมบอกเลยว่ามีแล้วนะครับไปดูรายงานชิ้นนี้ของ The Daily Wire นะครับ The Daily Wire นะครับนะแล้วก็ช่วงท้ายรายการนะครับมาดูประเด็นเบาๆกันบ้างนะฮะพูดถึงกาแฟ Starbucks ไปที่กาแฟเอธิโอเปียดีกว่านะฮะนี่กาแฟเอธิโอเปียนะครับอันนี้ข่าวจากสำนักข่าวซินหัวนะฮะเอธิโอเปียจริงๆมีชื่อเสียงเรื่องกาแฟออร์แกนิกนะฮะเป็นศูนย์กลางของแหล่งกำเนิดแล้วก็ความหลากหลายของกาแฟอาราบิก้าในฐานะที่เป็นกาแฟพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศเขาเนี่ยเขาสร้างผลกำไรมากพอสมควรนะครับแล้วก็เอธิโอเปียเขาหวังที่จะส่งเสริมกาแฟออร์แกนิกเพิ่มการเข้าถึงตลาดโดยการเข้าร่วมมหกรรมสินค้านำเข้านานาชาติจากจีนคือที่จีนนะซึ่งอดิสอาบาบาเนี่ยที่เมืองหลวงของเอธิโอเปียนะฮะเขาเพิ่งมีผู้นำนายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนใหม่ด้วยนะฮะเคอร์ชันเซอร์คอฟฟี่เนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ผลิตและส่งออกกาแฟรายใหญ่ที่สุดของเอธิโอเปียโรงงานของบริษัทเนี่ยตั้งอยู่นอกเขตเมืองอดิสอาบาบาเมืองหลวงของประเทศระหว่างการเยี่ยมชมเนี่ยนะฮะกลุ่มผู้สื่อข่าวของซินหัวเขาได้เห็นภาพคนงานกำลังยุ่งกันกับงานต่างๆรวมถึงภาพการบรรจุเมล็ดกาแฟขนาดแตกต่างกันทั้งที่ผ่านและยังไม่ผ่านการแปรรูปนะครับเข้าใจว่ากาแฟเอธิโอเปียก็มีการนำเข้ามาขายในไทยนะหรือในจีนในเอเชียหลายประเทศเหมือนกันนะครับเป็นที่นิยมพอสมควรไปดูเก้งเผือกนะฮะศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์อุทยานแห่งชาติเซินหนงเจียนะฮะพบภาพที่คาดว่าเป็นสัตว์เผือกระหว่างการจัดเก็บข้อมูลจากกล้องอินฟราเรดหลังจากการตรวจสอบถึงสามารถยืนยันได้ว่านี่เป็นเก้งเผือกนะครับหาพบได้ยากนะฮะ Tufted Deer นะ Tufted Deer แล้วก็ให้ดูนี่ฮะทิ้งท้ายด้วยนายกรัฐมนตรีของไทยและจีนนะครับเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าได้การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างสำนักข่าวซินหัวของจีนฮะและกรมประชาสัมพันธ์ของไทยฮะซินหัวรุกคืบฮะโอ้โหนี่เขารุกคืบกับบริษัทเอกชนซึ่งผลิตข่าวนะฮะสร้างพาร์ทเนอร์ชิพไว้กับหลายๆสำนักข่าวในไทยแล้วเสร็จแล้วเขารุกคืบไปถึงกรมประชาสัมพันธ์ด้วย
สุดยอดนะฮะไม่ธรรมดานะครับก็ศักยภาพไม่ธรรมดาเอาล่ะและนั่นก็คือรายการ The Daily Dose โลกการเมืองนะครับในคืนวันนี้พบกันอีกครั้งนะครับในคืนวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับรายการใบตองแห้งออนแอร์นะครับพบกับผมชวัตและคุณอรรถกิจแสวงสุขนะครับใบตองแห้งของเรานะฮะในสัปดาห์นี้มียัตติ